ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพาไปดูวันนี้ค่ะที่รัฐสภานายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยนะคะเดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อติดตามการพิจารณาคดีของคณะกรรมการระบบพิทักษ์คุณธรรมค่ะคือตามหลักแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้คุณชัยวัฒน์เนี่ยแกโดนไล่ออกนะคะเมื่อ25กุมภาพันธ์64นะคะตอนนั้นปปท.เนี่ยชี้มูลข่าวหาว่านายชัยวัฒน์อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพวกรวม6คนเนี่ยไปรื้อถอนเผาทำลายบ้านทรัพย์สินของนายคออี้มิมีชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานแล้วก็ของชาวบ้านเสียหายนะคะตอนนั้นโดนชี้มูล157แล้วก็มีมติให้ออกจากทางราชการเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วการพิจารณามันต้องไม่เกิน240วันแต่ว่าติดตามมานานแล้วอะค่ะไปยื่นต่อกพคตั้งแต่เมื่อ7พฤษภาคม64กพคเนี่ยมีหนังสือลงวันที่8มิถุนายน64ตั้งกรรมการวิจัยขึ้นมาพิจารณาการอุทธรณ์มัน299วันแล้วอะค่ะตามระเบียบของพรบข้าราชการพลเรือนปี2551เนี่ยมันต้องอุทธรณ์ไม่เกิน240วันมันเกินเวลาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้กรรมธิการปปช.ช่วยติดตามคำวินิจฉัยหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าสอบถามข้อเท็จจริงสิ้นแล้วแต่นายชัยวัฒน์เนี่ยต้องการจะเสนอความเห็นของกพค.อีกครั้งหนึ่งตอนนี้กรอบเวลาการพิจารณาของกพค.เนี่ยมันเลยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะไปพิจารณาดูนะคะหากไม่เฟดตามการกระทำนี้เนี่ยมันมีความผิดเป็นเรื่องที่ทางการจะต้องรับผิดชอบด้วยนะคะหลังจากนี้ก็จะนำข้อเท็จจริงไปตรวจสอบแล้วก็จะสนับสนุนการสอบสวนทุกวิถีทางให้เกิดความเป็นธรรมด้วยนะคะส่วนถามว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางตามกฎหมายไปฟังเสียงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะส่วนที่คณะกรรมการสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่นะฮะที่ชี้มูลว่าเอ้ยไม่ได้ตรงทำตรงนี้เป็นความผิดนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่ศาลปกครองวินิจฉัยนะครับเหตุการณ์เผาบ้านกะเหรี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกิดขึ้นช่วงทวงคืนผืนป่าหรือว่ามีการรัฐประหารม.44นี้อยู่มั้งแต่กระทบกับการทำงานของกมธ.ไหมครับต้องไม่กระทบหรอกครับเราก็ไปตามพยานหลักฐานเพียงแต่ว่าเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนั่นเองนะฮะแล้วก็มีความเห็นไปแต่เราไม่มีอำนาจเหมือนกับฝ่ายบริหารนะครับก็คงให้ความยุติธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายนะครับค่ะก็ว่ากันไปตามพยานและหลักฐานนะคะมาถึงคนนี้ดีกว่าแซบตามที่หลายคนตั้งความหวังเอาไว้เลยมีทักษิณที่ไหนต้องมีแรมโบ้ที่นั่นนะคะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่าล่าสุดหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยก็ออกในคลับเฮาส์แคร์ของกลุ่มแคร์นะคะวันนี้เสกสกลคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงประเด็นของนายทักษิณบอกเลยที่บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยแกพูดไว้หลังจากฟังคุณสุธรรมแสงประทุมบอกว่านายกประยุทธ์ทำให้คนไทยจนแต่พวกเขารวยแล้วก็บอกว่าจะกลับมาไทยพ.ศ.นี้คุณเสกสกลอัดกลับเลยบอกว่าหากนายสุธรรมมองว่านายกประยุทธ์เข้ามาทำให้คนไทยจนลองมองย้อนกลับไปบ้างสิสมัยนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยประชาชนเป็นยังไงและทั้งสองอดีตนายกนั้นร่ำรวยยังไงเพราะตอนเห็นว่านอกจากความเป็นอยู่ของประชาชนยังไม่ดีขึ้นแล้วยังไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาประเทศอะไรเลยทิ้งประชาชนสนใจแต่ประโยชน์ตัวเองครอบครัวตัวเองเนี่ยรวยจะไม่รู้จะรวยยังไงอยู่แล้วร่ำรวยไม่เลิกประชาชนออกมาขับไล่มีคดีจนหนีไปมีความสุขต่างประเทศซึ่งตนมองว่าในสมัยนั้นประชาชนน่าสงสารมากที่มีผู้นำแบบนี้คุณเสกสกลยืนยันว่านายกประยุทธ์เห็นความสำคัญของประชาชนและไม่เคยเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองไม่มีคดีทุจริตไม่โกงประชาชนไม่โกงชาวนาส่วนนายทักษิณบอกว่าจะกลับไทยพ.ศ.นี้ได้ยินนายทักษิณพูดมาตลอดแต่ก็ไม่เห็นกล้าจะกลับมาเลยตนขอย้ำว่าไม่มีใครห้ามนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์กลับประเทศนะแต่กลับมาคุณก็ต้องมารับโทษทางกฎหมายที่มีอยู่กลับมาติดคุกก่อนซึ่งหากนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่กล้าที่จะเข้ามาติดคุกก็อย่าฝันหวานว่าจะได้กลับมาเมืองไทยอย่าหวังลมๆแรงๆว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลแล้วจะหาทางฟอกตัวให้พ้นผิดไม่กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไงที่ในอดีตเนี่ยนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกแล้วพยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยแล้วประชาชนเขาไม่ยอมออกมาขับไล่นะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนเอาไว้ว่าประชาชนเขารู้ทันตระกูลนี้นะแล้วก็ปิดท้ายค่ะ
นักพนันไปเล่นกันคุณผู้ชมปรากฏว่าโดนเจ้ามือโกงไม่ยอมมาจ่ายความเสียหายเนี่ย20 ล้านผบ.ตร.สั่งให้นายตำรวจไปปูพรมเลยค่ะไปร่วมกันจับกุมนะคะคนที่เปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อว่ายูฟาเบ็ดนะคะก็ไปรวบคนร้ายมาได้นะ17 คนค่ะชาย13หญิง4นะคะปูพรมตรวจค้นกัน 10.5 จังหวัดเลยนะคะนอกจากมีเงินแล้วมีอาวุธปืนด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดนแจ้งข้อหาคือร่วมกันเล่นหรือทำอุบายล่อให้มีการชักชวนให้ไปเล่นการพนันนะคะแล้วก็กำชับมาว่าผบ.ตร.นั้นกำชับทุกฝ่ายว่าอย่าได้มีการเล่นการพนันโดยเด็ดขาดหลังจากนี้จะไปสอบสวนขยายเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไปแล้วถ้าพบหลักฐานแจ้งมาได้นะคะที่บช.สอท.1441ตลอด24 ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือท็อปบ่าย3นะคะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันกิตติมาธารารัตนกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.